ถ้าพูดถึงว่าจะสลายน้ำแข็งนั้นได้ตัวปัญหาใหญ่ครับก็ต้องป้องกันหิมะได้สักวันหนึ่งจะไปถ้าทำได้นะ จะไปเอาประมาณญี่ปุ่นมาใช้เป็นรวยนักรวยหน่อยไม่ใช่ขอแลกโตโยต้าสักหนึ่งคันก็พอ โตโยต้าคู่กับญี่ปุ่นก็ดีเหมือนกันหมอต้องเกาะเลยดีกว่าเกาะฮอกไกโดป้องกันหิมะไม่ให้ตกที่เกาะฮอกไกโดคงเข้าท่าเล่นต้องเกาะเลยใช้เวลา10ปีทำได้คุณจะพิลึกพิลั่นเอานะเอาเห็นแสงเหนือสินะแสงเหนือเนี่ยณวันนี้นะครับบอกให้ทราบนะมันเป็นท้องฟ้าจะปิดนะฮะปิดสนิทไม่มีสิทธิ์เห็นได้นะฮะตามสถิติทั่วทุกปีที่ผ่านมานี่มันธันวามกราเนี่ยไม่มีสิทธิ์เห็นได้เลยนะครับทุกวันทุกเวลากลางวันกลางคืนไม่มีสิทธิ์เห็นแสงเหนือได้เลยนะครับสถานที่ที่จะไปเนี่ยเป็นสถิติแต่ลุงมาที่นี่เพื่อที่จะสลายหิมะออกไปเรียกว่าฟ้าปิดเพราะหิมะเป็นตัวปิดถ้าสลายหิมะได้แล้วเปิดฟ้าเนาะเปิดฟ้าได้พอเปิดฟ้ามันก็ต้องมองเห็นแสงออโรราแสงนี้เมื่อเวลาเจอกับแสงที่ถูกสาดมาจากดวงอาทิตย์นะมันจะมาตัดกันให้เห็นสีนู่นนี่นะสรุปคือที่ไม่สามารถมองเห็นแสงเหนือได้เพราะว่าหิมะมันปกคลุมพื้นที่ตลอดอย่างเงี้ยก็มีแค่นี้เองถ้าสามารถสลายหิมะได้ก็มองเห็นได้แค่นั้นไอ้แค่นั้นแหละไม่ใช่เรื่องเล็กเลยลุงบุกบันมาถึงขนาดนี้ยังมั่นใจอยู่นะเดี๋ยวนี้ทำไมถึงมั่นใจเพราะสลายเมฆหยุดฝนยังทำได้เมื่อปี54นะฝนตกกรุงเทพประเทศไทยน้ำท่วมน้ำหลากลุงออกนี่แหละสลายเมฆหยุดฝนปีนั้นปี54นะครับ ยังพอนะแต่แถวล่าสุดยังได้ทำหลวงแม่น้ำนางนอนไอ้ฝนน้ำนางนอนสลายเมฆหยุดฝนป้องกันไม่ให้น้ำจากฟ้าต่อมา ไม่ให้เติมในถ้ำขุนน้ำนางนอน13หมู่ป่าไงยังไม่พอนะยังมีนั่งกล่าวนะจำได้ไหมเหตุการณ์21นาทีนั่นนะครับนั่นแหละสลายเมฆหยุดฝนได้ตรงนั้นเม็ดใหญ่ขนาดนี้ยังได้เม็ดเล็กหิมะทำไมจะไม่ได้อย่างเงี้ยคือความคิดนะวันเวลาและสถานที่นั้นนะแต่เวลามาเข้าของจริงเนี่ยตอนนี้กำลังเดินทางมาถึงตรงนั้นอีกไม่ได้เกิน 3-4 ชั่วโมงก็รู้ประหมู่รู้จ่าเนาะใจเย็นสำหรับท่านที่รอคอยก็ขอบคุณนะท่านที่ได้สนับสนุนนะสนับสนุนใช้คำว่าสนับสนุนจะดีกว่านะนะหรือใครจะมาบอกว่าทำบุญบุญคืออะไรบุญก็เข้าใจ
ทำบุญก็คือทำความเข้าใจใช่ไหมทำความเข้าใจให้ตรงกันให้ใกล้เคียงให้เหมือนกันมนุษย์เรามันจะยากตรงนี้ที่มันยากคือมนุษย์เราสัมผัสสิ่งของเดียวกันเนี่ยจับต้องเดียวกันของสิ่งเดียวเนี่ยจะคิดเหมือนกันได้พูดจาทำนองเดียวกันได้ก็จะไม่มีสิทธิ์ทะเลาะกันมนุษย์เราบอกให้ทราบเห็นเหมือนกันเข้าใจเหมือนกันมันก็ไปกันได้เป็นปีเป็นครุยไม่มีวันทะเลาะกันได้เด็ดขาดที่มันทะเลาะกันก็เพราะว่าความเห็นไม่เหมือนกันสิ่งที่เห็นไม่เหมือนกันความคิดถึงไม่เหมือนกันไม่ใช่ความเห็นไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ความเห็นไม่เหมือนกันนะหากแต่สิ่งที่เห็นไม่เหมือนกันมันจึงมีความคิดต่างกันเห็นเหมือนกันแต่มองคนละมุมเห็นอยู่คนละตำแหน่งกันใช่เห็นสิ่งเดียวกันแต่มันคนละมุมมันจึงไม่เหมือนกันไงจำไหมมันก็คิดต่างกันไอ้เจ้าความคิดต่างตรงนั้นแหละมันทำให้เป็นที่มาของการเอาชนะกันมนุษย์เพราะฉะนั้นอย่าเป็นผู้ชนะเป็นผู้แพ้หัดเป็นผู้แพ้ผมว่าเรามาพูดถึงเอาชนะทำไมมนุษย์ต้องเอาชนะ ทำไมถึงจะเอาชนะมันเป็นสัญชาตญาณสัญชาตญาณการตัวรอดสัญชาตญาณการป้องกันตัวเองสัตว์ทุกตัวทำไมต้องชนะเพราะสัญชาตญาณของการป้องกันตัวป้องกันชีวิตของตัวเองก็ต้องมีสิทธิโดยชอบธรรมมดเหมือนกันยุงเหมือนกันเป็นสัญชาตญาณความแหมมันมันเพียงลำพังแค่เอาสัญชาตญาณเป็นคำตอบถ้าก็ไปต่อไม่ได้ใช่ไหมใช่คือหมายความว่าถ้าทุกคนบอกว่าเป็นสัญชาตญาณมันคงไม่มากพอลงเพราะว่าตอนนี้มันต้องเท่ากับเท่าไหร่อ่ะจริงๆชีวิตมันปลอดภัยอยู่แล้วนะทุกวันนี้ถ้าโดยเนเจอร์โดยธรรมชาติถ้าสัญชาตญาณมันน่าจะเป็นจุดที่เชื่อเฉือนแล้วอ่ะตอนนั้นถึงจะเอาชนะมันต้องเป็นวิกฤตแต่นี่มันไม่ได้อยู่ในท่ามกลางของวิกฤตเช่นในความทรงจำเนี่ยทำไมถึงมีเจ็บใจนึกแล้วเจ็บใจมากนึกแล้วจะเอาคืนนึกแล้วสบายใจงั้นก็ต้องพูดมายังคาบเกี่ยวกันในเรื่องของพุทธศาสตร์ทีนึง เพราะเช่นนี้ท่านที่มีตัวตนเนี่ยครับไอ้การที่มีตัวตนนะฮะมันจึงเกิดสัญชาตญาณขึ้นนะถ้าไม่มีตัวตนบุคคลสัตว์สิ่งของมันก็จะไม่มีสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นจึงคาบเกี่ยวกันก็ขออันนี้ดีกว่าเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงความมีคนมีมากมีถึงขนาดสามารถทำให้ 99% ของชาติอยู่ได้สบายเนี่ยพูดถึงความมีของคนคนเดียวคนที่มีมากถึง 99% คนที่มีเพียง 1%สัญชาตญาณไม่พอพูดถึงสัญญาณก็คือ
ตัวกลัวจะตายแล้วก็เราก็ต้องไม่พยายามอย่าทําให้สัตว์แต่ละตัวเจ็บและหรือตายถามว่ามันทําให้ทุกคนบอกว่ามันมีกินอ่ะเนาะไม่กินก็ไม่ได้ก็ต้องแบ่งส่วนนะใครทําได้ก็ทําช้ําไปก็แค่นั้นใครทําไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันมันก็จัดอยู่ในระดับความอยู่รอดของทั้งมนุษย์และสัตว์ทั่วไปใครอยู่รอดในวิถีไหนล่ะเนี่ยบางคนก็อยู่รอดโดยถ้าไม่ราสัตว์อยู่ไม่รอดอย่างเงี้ยจะมาคอยซื้อขายเพื่อให้ได้มาซึ่งของอยู่ของใช้อะของอยู่ก็วัตถุสิ่งของเนี่ยก็แลกเปลี่ยนกันดูสมัยก่อนใช้แรงสมัยใช้เครื่องผ่อนแรงต้องมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนต้องใช้ในบทบาทนี้ต้องใช มันใจจะเห็นหมีหน่อยก็ไม่เห็นหน่อยอะไรตัดเสียอะไรมีฉายาหมีอะไรนะหมีหมีขาวอ่ะหมีขาวดูที่มาถึงขั้วโลกเหนือจะเห็นไม่มีเนี่ยจะเป็นหมีขาวหมีเขียวหมีดำนะอยากเจอเหมือนกันนะมันเป็นยังไงเจอหมาที่วัดนะครับโอ้โหนะครับเจอวันแรกคิดว่าเฮ้ยหมาที่เบสใช่ไหมครับหมาที่เบสไม่รู้จักความหนาวนะแน่นอนจริงหรือจะเป็นหมานะไม่ใช่คนมันไม่หนาวหิมะญี่ปุ่นฮอกไกโดจะมากกว่านี้อีกเตรียมตัวยัง